อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนู Butter Orange Cupcake มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและนมผงคนผสมเข้าด้วยการเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำส้มเข้มข้นลงในนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีตามด้วยน้ำตาลทรายตีจนขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้และส่วนผสมน้ำส้มเข้มข้นกับนมที่เตรียมไว้แล้วตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบเค้กลงในถ้วยกระดาษประมาณ3ส่วน4ของถ้วยนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกค่ะขั้นตอนต่อไปใส่น้ำส้มเข้มข้นลงในบัตเตอร์ครีมคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเราก็จะได้บัตเตอร์ครีมส้มแล้วค่ะบีบบัตเตอร์ครีมส้มลงบนเค้กที่พักไว้จนเย็นสนิทตกแต่งด้วยชิ้นส้มในน้ำเชื่อมและใบสะระแหน่เพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ไว้ก็อร่อยกับเมนูนี้ได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะ